พิราบข้าวข่าวในวันนี้นะคะเสนอตอนวันมหิดลติดตามรับชมพร้อมกันค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่ราบภาพข่าวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปหาของกินใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปตระเวนชิมของอร่อยที่ตลาดวังหลังครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะขึ้นเรือจากท่าเรือเทเวศไปลงที่ท่าเรือพานนกเพื่อไปลงที่ตลาดวังหลังครับถ้างั้นเราไปกันเลยค่ะวันนี้มีแค่500 บาทนะคะคือจบของวันนี้เดี๋ยวน้องฟ้าครับ500 บาทนี่จะพอไหมครับเรือเฟือค่ะเราจะกินอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือพรานนกกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตลาดวังหลังกันเลยครับหมดอะอะไรครับเอาโรตีชาโคกล้วยชีส1ค่ะและนี่ก็คือร้านแรกนะครับที่เรามาประเดิมชิมของอร่อยกันครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับมันยังตักไม่ขึ้นเลยนะคะทุกคนคือชีสมันยืดมากค่ะใช้มือหยิบแล้วกันนะคะแล้วเราก็สั่งชาชักมาด้วยนะคะทุกคนที่เขาแบบว่าทำน่ากินมากๆเลยค่ะแล้วก็เข้มข้นมากเลยค่ะและนี่นะคะเราก็เดินเที่ยวตลาดกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ยังเหลือเงินอยู่อีกค่ะพี่อาร์ตเราจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรคะพอดีว่าพี่จะชวนน้องฟ้านะครับนำเงินไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสิริราชครับดีเลยค่ะงั้นเราไปกันเลยน้องฟ้าครับน้องฟ้าทราบหรือไม่ครับว่าวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันอะไรครับวันมหิดลหรือเปล่าครับพี่อาร์ตใช่แล้วครับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลครับเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในทุกปีวันมหิดลจะมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคสมทบทุนสิริราชมูลนิธิหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการจำหน่ายธงที่ระลึกวันมหิดลหรือธงมหิดลจัดทำขึ้นเพื่อสมนาคุณแด่ผู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลสิริราชโดยสีธงนั้นจะเปลี่ยนไปตามวันในสัปดาห์ของวันมหิดลปีนั้นๆเช่นในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์จึงใช้ธงสีแดงค่ะนอกจากนี้กรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทุกแห่งทั่วประเทศจะร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะและมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกรวมถึงการมอบรางวัลให้กับแพทย์พยาบาลดีเด่นและผู้เสียสละเพื่อชาวชนบทเพื่อสังคมในวันมหิดลอีกด้วยครับเราไม่อยากให้ท่านเป็นหมอเพียงอย่างเดียวแต่เราอยากให้พวกเธอเป็นคนด้วยเป็นคำสอนของพระองค์ท่านที่ยังคงตราตรึงในใจพวกเราตลอดมาพวกเราแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ได้น้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านในการดูแลรักษาคนไข้เสมอมาครับเมื่อในวันมหิดลของทุกปีพวกเราขอระลึกถึงพระองค์ท่านครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการพิราบข้ามข่าวก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ